โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมที่2ระหว่าง OHC กับ 2v1 นะครับในรอบรองชนะเลิศของTSS Horn Tournament ครั้งที่1นะครับผมนี่ก็เป็นรอบ4คนสุดท้ายนะฮะตอนนี้ OHC นำอยู่1-0นะครับนี่เป็นเกมที่2ของเขา2คนนะฮะ 2v1 เกมนี้จะพลาดไม่ได้แล้วนะครับ 2v1 ครับอยู่ในรูปของ Hellborn นะครับส่วน OHC อยู่ในรูปของ Regent ครับผมทางฝั่ง OHC นะครับมี Behemoth ครับมี Aruna มี Shipper มี Myrmidon แล้วก็มี Armadon นะครับส่วนทางฝั่งของ 2v1 นี่มี Accursed ครับมี Witch Slayer มี Doctor Repulsor แล้วก็มี Valkyrie อีกตัวนึงก็คือ Soul Stealer นะครับดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะตายเลนของทั้งฝั่ง OHC ครับไมมิดอนครับเบฮิมอธแล้วก็อารูน่านะครับส่วนที่ยืนตรงกลางก็คงจะเป็นชิปเปอร์ครับแล้วก็ที่ยืนเลนล่างก็จะเป็นอาร์มาดอนนะครับที่ยืนตรงกลางครับของทั้งฝั่ง 2v1 นะครับน่าจะเป็นโฟลสติลเลอร์นะครับแล้วยืนข้างบนนี่จะเป็นวาคารีน่าจะยืนเดี่ยวอยู่ตรงนี้หรือเปล่าหรือจะเป็นตายเลนข้างบนอันนี้ต้องมาดูกันว่าจะชนกันตรงไหนนะครับแอคเคิร์สขึ้นบนไปอยู่กับวาคารีครับผมก็น่าจะเป็นวิสเลเยอร์ที่ตามขึ้นไปนะฮะด็อกเตอร์ริโพเซอร์นี่จะไปอยู่คนเดียวข้างล่างหรือเปล่าก็ต้องมาดูกันจริงๆด็อกเตอร์ริโพเซอร์ขึ้นไปแทนที่วาคารีนี่ก็ดีอยู่ในระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่าก็ไม่รู้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปครับผมช่วงต้นเกมเนี่ย OHP จะดุดันเหมือนเกมที่แล้วหรือเปล่าก็ต้องมาดูกันครับนี่เนี่ยตายเลนนี่น่าสนใจมากนะฮะการต่อสู้ของสองฝั่งครับเพราะว่าก็ยังบอกไม่ได้นะฮะฝั่งไหนได้เปรียบฝั่งไหนครับเพราะว่าฮีโร่ที่เอามาแต่ละตัวนี่ก็ค่อนข้างโหดร้ายทั้งคู่นะครับแต่ว่าสตันฮีโร่เนี่ยวาคายรี่ต้องใช้จาวารินออฟไรท์นะฮะซึ่งต้องใช้การเล็งพอสมควรนะครับก็อาจจะทำให้ทางฝั่งของฮิลบอลหรือทูบีวันเนี่ยมีปัญหาเรื่องการหยุดฮีโร่อีกฝ่ายนิดนึงถ้าเกิดโดนเดินหลบได้นะครับซึ่งอารูน่าครับมีสตันไม่ยอมที่ต้องสตันทั้งสองอันนะครับแล้วเบฮิมอธจัดไปแล้ววิสฟิลครับอารูน่าปากกระบองใส่เข้าไปที่วาคารีไม่ตายครับวาคารีหายไปครึ่งหลอดตั้งแต่ช่วงวินาทีที่10เลยนะไม่เสียใจวันวิสติวอีกครั้งนะครับอารูน่าโยนไปอีกทีแล้วโอ้โหเบฮิมอธก็พยายามจะสตันเข้าไปนะฮะจัดการใส่ชิลให้วาคารีนะครับทางด้านของไอเคิร์สนะฮะและเรียบร้อยครับเป็นบัตรลัสของทางฝั่ง OHP ครับไม่ใช่ไตเลนกับเป็นเลนกาครับที่นาทีที่1กับอีก15วินะฮะเมื่อกี้โดนประมาณชิปเปอร์ก็ได้โฟสติลเลอร์ไปก่อนครับไม่รู้ได้ท่าไหนนะฮะแต่ว่าก็ได้ไปแล้วครับถ้าฝั่งนี้นี่พยายามจะเอาอีกรอบนึงจะได้หรือไม่โอ้โหตันเข้าไปที่วาคานี่วาคานี่กระโดดหนีไปได้ครับมีชิลจากทางฝั่งไอเคิร์สทางฝั่งของโอเอสพีพลาดไปสองรอบแล้วนะโอ้โหเสียใจแล้วข้างล่างนี้โอ้เมื่อจะไปดูไตเลนแล้วพายครับเล่นด็อกเตอร์ริเวอร์โซ่จัดการอาร์มาดอนไปได้อันนี้ไม่ค่อยน่าแปลกใจครับไม่ค่อยน่าแปลกใจจริงๆที่เลือดของด็อกเตอร์ริเวอร์โซ่ที่ลดขนาดนี้เนี่ยน่าจะเป็นเพราะอาร์มาดอนสแปมนะท่าที่2นะครับท่าสะบัดคนทำให้ทางโดนปอกเลือดเรื่อยๆครับทางฝั่งนี้ดูเหมือนว่าเบฮิมอธกับอาร์มาดอนไมมิดอนเนี่ยจะสตาร์ทไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะไม่ทำคะแนนไม่ได้ครับก็ซื้อมานั่งแบตเตอรี่ทันทีแล้ว
ซึ่งเป็นเคาน์เตอร์มาตอนนี้ค่อนข้างดีมากฝั่งนี้ว่าครับโดนพอครับโอ้โหมีการหลบนะฮะชิปเปอร์หลบล็อกเก็ตของชิปเปอร์ไปได้นะครับใช้ดีมอนแฮร์ขอไปดูกันบนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะข้างล่างนี้น่าจะไม่ได้กันกินเลยเฮลิคอปเตอร์มาสตันกันไว้ไม่เดินหนีครับชิปเปอร์ใช้ท่าสโลว์ไฟแล้วก็ล็อกเก็ตไม่โดนโดนแค่ดอกเดียวเท่านั้นเองทำให้ไม่ตายเลยครับเป็นคนสัตว์ตัวนั้นการน่าเสียดายจริงสมองก็ยังปรับไปเรื่อยๆการปล่อยให้มันปรับที่ส่วนใหญ่ครับเติร์นเบอร์เลเวล5แล้วนะครับดีเจสามเลเวล5เช่นกันครับตรงกลางนี้ซับสเตเลอร์เลเวล4เท่านั้นเองครับแต่ชิปเปอร์นี่เลเวล5แล้วครับเรากลับไปเจอกับโซฟิเซอร์อีกครั้งหนึ่งนะสองฝั่งซึ่งถ้าเกิดฝั่งของเฮวอนเนี่ยให้วาคินี่ฟาร์มได้เยอะๆเนี่ยจะเป็นฝ่ายของ OSP ในไตเลนนี้ที่จะลำบากแทนนะครับเพราะบนไตเลนนี้เนี่ยมีอันหน้าตัวเดียวพอจะไหวในกลางเกมอาจจะเป็นมาริดอนก็ได้แต่มาริดอนนี่ก็เน้นไปทางสตันมากกว่าอันนี้ผมก็ยังไม่กลัวเหมือนกันก็ต้องดูกันต่อไปนะฮะว่าจะเป็นยังไงแต่ถ้าดูจากฝั่งนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดเลดเกมเนี่ยน่าจะเป็นทางฝั่งทูบีวันที่โหดกว่าอันนี้ความเห็นส่วนตัวผมนะว่าทางฝั่งทูบีวันที่ทั้งวาไคลี่แล้วก็โซลสเตเลอร์นี่อย่าปล่อยให้เด็กทางฝั่งเพื่อนจะเริ่มแกงแล้วมีการใช้ตัดของเชลล์ตรงนี้แล้วก็มีการใช้จอร์นิทอฟไลท์ของวันเคลลี่ปาเข้าไปครับแต่ไม่ตายนะฮะอลูน่าและทางฝั่งที่เขาพยายามจะกลับมาเฮกเข้าไปที่อามาดอนก็ไม่ตายเหมือนกันครับทำอะไรไม่ได้นะครับแล้วฝั่งนี้อัคเคยก็ทำงานได้ดีครับพยายามจะชิลวันเคลลี่ทุกครั้งที่ใกล้ตายนะฮะเมื่อกี้ที่โซสเตเลอร์โดนล็อกเก็ตของชิปเปอร์เข้าไปนะฮะเจ็บเลยทีเดียวเชียวนี่ยังไม่มีอะไรครับยังปาดกันเรื่อยๆนะฮะวันนี้ด็อกเตอร์โซเซอร์วาร์ปมานะฮะบนนี้ว่าไงอย่างนี้ก็ปล่อยให้อามาดอนฟาร์มฟรีอยู่ข้างล่างอยู่คนเดียวครับเลเวล6ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ก็เลยว่าผมเราเช่นกันครับต้องดูจังหวะนี้ครับเปิดเข้ามาด็อกเตอร์พุ่งเข้าใส่ครับแล้วก็ดึงกลับเข้ามาครับโอ้โหแต่ก็โดนสตันของเบนิมอนเข้าไปแล้วโดนล็อกเก็ตของชิปเปอร์จัดการเลยฮะโดนทั้งอติโดนทั้งล็อกเก็ตอย่างนี้ไม่น่ารอดครับก็เป็นสกอร์ของทั้งสองเอสพีนะครับ2ต่อ1ยังเนิร์ฟอยู่นะในช่วงแรกไม่แอคทีฟเหมือนเกมที่แล้วครับก็ฝั่งทูบีวันก็พยายามจะเล่นเซฟที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับดึงเกมไปทางเลนมากที่สุดที่ทำได้แต่ก็ต้องดูกันละกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าชิปเปอร์เนี่ยตอนนี้ก็เลเวล7นะฮะเลเวลเยอะที่สุดก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันอาจจะเริ่มเดินไม่ได้ไปดันมาครับพยายามเลเวลที่เป็นสเตเยอร์ซึ่งมีชิลอยู่โอ้โหชิลระเบิดครับไม่ทำให้เกิดอะไรขึ้นนะแต่วันนี้ว่าคาลี่ไม่น่าจะรอดครับแต่ไม่รอดก็ไม่รอดเหมือนกันนะวันนี้ลิฟต์หนีไปได้แล้วโอ้โหเบฮิมอธครับโดนเทคเข้าไปครับเมื่อกี้ว่าคาลี่เลือดเหลือประมาณ10เท่านั้นเองนะก็สกอร์ตีสองต่อสองครับก็ต้องดูจังหวะนี้ครับว่าเชลลี่นี่ก็ได้รับไอเฮลโพชั่นนะครับ HP โพชั่นจากผมมองไม่ทันว่าจากอาเคิร์สหรือจากวิสเลเยอร์นะครับทำให้สามารถอยู่เลนฟาร์มต่อได้ก็เป็นการสื่อสารที่ดีนะครับให้วันนี้ฟาร์มได้มากที่สุดนะครับได้จังหวะนี้โอ้โหโซลเตอร์ใช้ได้มาแทนใส่
วิสเอเดี๋ยวชิปเปอร์ครับต้องหนีนะฮะยิงกระถางไปแล้วล็อกเก็ตอันนี้โอ้โหหลบไปฮะเฉียวเลยเดี๋ยวร้านนี้ก็มีการประทะกันหรือเปล่ายังรู้เจ็บทั้งคู่นะครับระหว่างอาร์เบดันกับด็อกเตอร์ลูเซ่แล้วก็บุกกันตรงนี้ครับด็อกเตอร์ฟิสเข้ามาโอ้โหมาไกลเดียวซึ่งชิปเปอร์มีดับเบิ้ลทำไมแต่ทำอะไรไม่ได้ครับเจอลุมอย่างนี้น่ากลัวจริงๆนะฮะท่าพุ่งของด็อกเตอร์นี่จริงๆผมไม่เคยเล่นเลยนะไม่เคยเล่นด็อกเตอร์เลยผมก็เลยไม่เคยดูที่อยู่ของเขาเท่าไหร่อะไรเกิดขึ้นครับก็พยายามเบบี้ซิตไปทางฝั่งของวาเคลี่พอสมควรนะฮะแล้วเบบี้บอสที่ทำท่าจะสตันนะครับจะสตันหลอกหลอกท่าจะสตันไม่ไม่เลยงอนตายเลยให้เจออีกแล้วแน่นอนครับจะเวลีออฟไลน์โยนเข้าไปโดนอารูน่า 3.5 วิแต่ก็โดนสัตว์ของเบฮิมอธปิดทางไว้นะทำให้ไปจัดการปิดไม่ได้แล้วก็เข้าไปครับโอ้โหอังเคิร์สพยายามจะป้องกันเพื่อชีวิตแต่ก็ต้องตายไปก่อนนะครับว่าเคิร์สเจอวิสฟิลจับไว้แล้วก็โดนทำดาเมจจากชิปเปอร์มาด้วยนะครับเมื่อกี้มีดับเบิ้ลดาเมจมาด้วยข้างบนนี้มี4จากโอเอชพีครับแล้วก็มี2จากมีวันเท่านั้นแล้วโอ้โหจังหวะนี้ครับเห็นไหมฮะล็อกเก็ตบินมาจากในป่านะฮะเลเยอร์ยังไงก็ไม่รอดครับว่าแคลรี่เห็นยังก็เสียวนะฮะต้องไปหลบในป่าก่อนนะครับโดนไป2ตัวครับสกอร์เป็น4-3โอเอชพีขึ้นนำไปอีกครั้งนึงครับยำยิงขึ้นมาฮะเข้ามาแล้วตอนนี้การจับไว้แล้วมีบอลแทนเป็นเกมไม่ได้ครับเป็น SS หรือโซฟิลเลอร์ที่ได้คิวไปนะฮะก็เลเวล7แล้วนะคาเรียเกือบตายครับเมื่อกี้เอาคาเรียมาแทงคีฟนะตำบลนี้รู้สึกจะมีการปะทะกันหรือเปล่ายังนะครับแล้วก็แน่นอนครับเบย์บอสปิดมาสันได้สวยครับมาเคลลี่ไม่น่ารอดหรือเปล่าโอ้โหฮิลจากแอคเคิร์สครับสปอร์ตได้ดีจริงเมื่อกี้นี่ปาจาวินออฟไลน์มาไม่โดนนะฮะเดินหลบได้สวยงามจริงๆครับทางวายนี้ก็พยายามจะเอากลับครับแต่ว่าฝั่งของ OHP ก็ถอยกลับมาได้อย่างดีครับ V1 นะพยายามจะเล่นเซตที่ให้เซตได้ครับตอนนี้ตอนที่4-4ครับเวลาผ่านไป11นาทีแล้วถือว่าเกมนี้นี่คิวกันน้อยมากแล้วก็เล่นกันเซฟมากนะฮะเลเวลมองกับชิปเปอร์ครับเจอตรงกลางนะฮะเลเวล8ทั้งคู่ครับวันนี้โอ้โหด็อกเตอร์มาครับบนครับโอ้จะวิทฟิลจับไว้ได้ครับสโลอลูน่าไว้ได้ก็จริงแต่ว่ายังไงก็ไม่ทันครับจะวินออฟไลท์ปาไปครับแต่ไม่โดนใครเลยนะครับจริงครับวันนี้โอ้ใครไปโดนอะไรในป่าครับด็อกเตอร์ดิโพเซอร์ครับวิ่งมากนะฮะชิปเปอร์หมั่นไส้เข้าไปเก็บในป่าเลยนะไม่รู้ท่าไหนเหมือนกันเข้ามาดูไม่ทันนะมีคนอยากเก็บครับทางฝั่งของโซสติเลอร์รวมตัวกันอีกครั้งนะดูเหมือน OHP จะเล่นไปแนวแก๊งกิ้งมากกว่านะครับเกมนี้จะเอาชัวร์ไว้ก่อนครับข้างล่างเลเวล9กับเลเวล9ครับอาร์มาดอนกับด็อกเตอร์ลูเซอร์จะมาปะทะกันฮะมันเข้าไปหนึ่งจอครับได้แค่นั้นนะ